ยังยังไม่กดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันอีกค่ะถ้าพี่บอกน้องๆก็ไม่กดอ่ะคือแบบคือใจดำกันเกินอ่ะคือถ้าพี่ไปพูดก็ไม่พากันกดอ่ะเข้าใจไหมพี่ปวดฝันพวกมึงก็ยังให้กูพูดโอเคในวันนี้นะครับเราจะมาจัดอันดับดาบที่โกงและเกรียมที่สุดในแพทนี้นั่นเองนะครับก็หลายคนนะครับไม่รู้ว่าดาบอะไรที่โกงบ้างแต่หลายคนก็รู้นะครับว่าดาบอะไรที่โกงส่วนมากก็รู้แหละแต่คนที่ไม่รู้ส่วนมากก็จะเป็นคนที่แบบอยู่โลกเก่าและเพิ่งเข้ามาโลก3อะไรงี้ก็ไม่รู้นะครับแต่ในวันนี้พี่จะมาพูดและอธิบายให้แบบลึกและเจาะจงเข้าใจง่ายที่สุด wow. เพราะฉะนั้นก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe กดแชร์และที่สำคัญถ้าคลิปไม่แจ้งเตือนก็ฝากยกเลิกติดตามและติดตามอีกครั้งนะครับคลิปจะได้แจ้งเตือนตรงเวลาเป๊ะเที่ยง15นะครับที่พี่ลงคลิปโอเคดาบอันดับแรกนะครับที่ติดมาแรงที่สุดและติดมาแรงประมาณ2พาร์ทแล้วนะครับหรือว่า2อัปเดตนั่นก็คือทูชิตะอันนี้เป็นดาบที่มาใหม่นะครับดาบมาประมาณสัก2อัปเดตแล้วนะครับแต่ดาบเก่าที่คนนิยมเล่นที่สุดก็เป็นซุซุยแต่ดาบอันนี้จะอันดับความโกงนะครับแต่ถ้าจำดับคนเล่นเนี่ยก็ซุซุยนะครับที่คนเล่นเยอะแต่ไม่ค่อยเห็นคนเล่นซุซุยเลยนะส่วนมากก็มาเล่นทูชิตะแทนนะเพราะว่าบางคนเล่นซุซุยแล้วแพ้ทูชิตะก็หมั่นเคี้ยวนะครับเอาทูชิตะมาตบคืนอย่างเช่นกูไอ้ไก่วันนี้มาแนะนำแอปที่หารายได้ให้กับน้องๆทุกคนใครที่อยากได้รางวัลเป็นเงินสดหรือว่าเพชรฟรีไฟล์ฟรีห้ามพลาดใครที่อยากได้นะผมก็สามารถดาวน์โหลดแอป Star Maker ที่ Play Store หรือ App Store ได้เลยนะครับผม Star Maker เป็นแอปล็อกคาราโอเกะออนไลน์แบบฟรีๆโหลดเสร็จแล้วก็สามารถกดเข้าไปที่หน้ากิจกรรมโดยกติกานะผมก็คือผู้เล่นต้องสะสมเพชรฟรีไฟล์โดยทำภารกิจรายวันให้สำเร็จและสามารถถอนเพชรฟรีไฟล์หรือเงินสดที่มีมูลค่าเท่ากันได้หลังจากถอนเพชรแล้วเพชรที่เหลือเนี่ยก็ยังสามารถสะสมต่อได้นะครับหลังจากทำภารกิจรายวันสะสม20วันเสร็จแล้วนะครับผู้เล่นก็จะได้รับอย่างน้อยเนี่ย172เพชรเลยเวลากิจกรรมแล้วผมเริ่มจาก22เมษายนเป็นต้นไปเลยจะมีกิจกรรมทุกวันนะครับและนอกจากกิจกรรมดีๆครับผมแอปนี้ก็ยังมีฟังก์ชันมากมายให้เล่นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแอปร้องคาราโอเกะนะผมก็จะมีคลังเพลงนะครับผมมีถึง2ล้านเพลงเลยดนตรีประกอบคุณภาพสูงมีเอฟเฟกต์เสียงที่หลากหลายให้เลือกใช้เรายังสามารถปรับเสียงของเราได้อีกด้วยนะครับทุกคนและเรายังสามารถไลฟ์ร้องคาราโอเกะคนเดียวได้นะครับผมถ้าเราเหงานะครับและเรายังสามารถร้องดูเอ็ดกับเพื่อนๆได้นะครับจะได้ไม่เหงาแล้วแถมเรายังเปิดกล้องได้ด้วยและยังมีห้องไลฟ์สดนะครับเราสามารถเข้าไปฟังเพื่อนๆร้องเพลงนะครับหรือว่าเราจะไลฟ์สดก็ได้นะครับห้องร้องคาราโอเกะเราก็สามารถสร้างห้องไลฟ์นะครับผมคาราโอเกะแบบที่เราจะได้ไม่ต้องเหงาอีกแล้วเรายังสามารถสร้างห้องร้องคาราโอเกะนะครับผมเพื่อเล่นกับคนแปลกหน้าหรือเพื่อนๆได้แบบเรียลไทม์เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องเสียตังค์เช่าห้องเลยแอปนี้มีผู้ใช้ทั้งหมด60ล้านคนนะครับผมทุกคนสามารถเข้าไปฟังหรือว่าดูคลิปทุกคนร้องเพลงได้นะครับหรือว่าดูคลิปหนุ่มๆสาวๆจากทั่วโลกร้องเพลงได้เลยนะครับ Star Maker มีครบทั้งระบบ Android และ iOS นะครับผมรีบไปดาวน์โหลดที่ Google Play หรือ App Store ได้เลยนะครับผมและมารับรางวัลด้วยกันด้วยนะครับเพียงพิมพ์ไปใน Play Store หรือ App Store นะผมว่า StarMaker เท่านี้ก็ขึ้นแล้วนะผมก็อย่าลืมไปดาวน์โหลดและให้คะแนน5ดาวกันด้วยนะครับทุกคนหรือใครที่ขี้เกียจพิมพ์หานะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีสคริปชันนะครับก็สามารถกดเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับและอย่าลืมที่จะมาให้5ดาวกันด้วยนะครับทุกคนและมารับรางวัลกันด้วยนะครับผมกิจกรรมดีๆอย่างนี้อย่าปล่อยให้พลาดนะครับทุกคนอ่ะก็ข้อดีของทูชิตะนะครับมันก็จะแบบว่าแรงและเกียรโอ้โหแม่งครบทุกอย่างแต่มันไม่มีสตันนะครับมีปะมีสตันสกิล1ใช่มีสตันสกิล1แล้วก็มีสกิล2ที่ผลักศัตรูออกไปและสร้างดาเมจได้ค่อนข้างรุนแรงเลยนะครับเราจะหาผู้ท้าชิง1 ตัวแล้วกันที่มันเปิดกูเลยอ่ะเปิดท้ายคิดตัวทันครับมาส่วนมากคนก็นิยมเล่นกับหมัดนะครับหมัดก็เกี่ยวนะครับนี่เห็นไหมมาสตันเลยขนาดพี่จิ้มไป3ทีเลือดมันเหลือเท่านั้นไหนคิดเอาดิจิ้มแค่3ทีนะครับน้องๆโอ๊ยกูพูดมัวแต่พูดอย่างนี้แหละกูไม่ได้ฆ่าสักทีแล้วกูเจอตัวตึงนี่กูแตกอย่างเดียวเนี่ยขอเล่นตั้งใจเล่นก่อนนะครับทุกคนดูดิเจอตึงจริงเนี่ยมันเล็งโดนไหนเห็นปะมาดิ2สกิลเน้นๆไป1ทีไม่เน้นสิเมื่อกี้เรียกแบบเรียกตอดนิดนึงนะครับถ้าเน้นก็คือแบบโอ้โหเลือดลดเลยครึ่งหลอดแน่นอนไม่เชื่อดูวิจะแบบเน้นๆเข้าที่หัวเฮ้ยลาวามาไงอ่ะกูโดนลุมป่ะนี่กูจะตายเฉยอ่ะไม่ว่าจะพูดโอ้แต่ส่วนมากนะครับคนบอกว่าถ้าเจอผลทรายนี่อย่าไปเล่นกับมันเลยเพราะมันโกงนี่อันนี้คือเน้นๆมาไอ้เหี้ยมึงก็ยังได้เนาะจริงกูงงมากตอนนี้มึงก็ยังแบบยังมีสกิลส่วนมาเอ้ยสั่นมาจากไหนนี่เองเอ้ยมึงจะมาเสือกเพื่ออะไรวะฮะถามจริงเถอะไม่ได้เก่งไม่ได้ตึงหรอกไม่มีใครบวกกับมึงก็ไปเรียกบวกคนเดียวสิวิทุบสกิลคุณจะมาเสือกเพื่อโอ้มึงนี่เชิงเยอะเนาะรอกูเข้าอย่างเดียวเลยได้กูจัดให้ดิคือมันรอพี่เข้าอย่างเดียวเลยเหรอเห็นไหมแล้วก็รอจับโอ้ยค่ะโอ้ยอย่าเสือกได้ปะกูขอร้องล่ะอ่ะมึงทำเพื่ออะไรมึงตอบกูดิฮะมึงทำเพื่อดูโคตรแรงมึงทำเพื่อมึงตอบกูสิอย่าเพิ่งหนีผมกลับมาตอบกูผมมันหนีเลยอ่ะหนียาวเลยทีนี้มาแตกขนาดแค่จิ้มนะครับมึงมาต่อมาต่อไอ้ผลทรายนี่กูเหมือนเคี่ยวมึงเลยเกินเลยมาดิเหมือนเก่งอ่ะมึงรู้ป่ะกูถือดาบอะไรอยู่กูถือดาบที่โกงที่สุดเลยนะเว้ยตอนเนี้ย
เสียบไส้แตกโอ้มึงจะตึงแค่ไหนก็ยังไงก็ต้องแพ้ทูชิตานะครับเพราะว่ามันเร็วแรงและเกียร์ดาบนี้เข้ามือพี่สุดละมันโกงมันไม่ผิดนะครับที่เราจะหยิบดาบที่โกงโกงคนโหมาเล่นเพราะว่าใครๆก็อยากได้ข้างหัวกันทั้งนั้นแหละใช่ปะล่ะเออมันผิดหรอกที่เราต้องหยิบของที่เราถนัดมาเล่นน่ะอ้างเลยปะว่าแบบเล่นนั้นเล่นนี่ไม่มีฝีมือทุยเออพี่เคยเจอโพสต์นึงนะครับในกลุ่มมันบอกว่าอะไรวะคือมันโพสต์ว่าพวกข้าหัวสูงๆเนี่ยไม่เล่นซุยๆนี่คือไม่มีฝีมือกันแล้วแหละครับเลยเนี่ยโอ้โหโคตรเจ็บจี๊ดไอ้พี่ก็ถือว่าก็ไม่สูงมากนะครับก็28แล้วนะครับก็อยู่สูงๆหน่อยละกันเออไม่มากไม่น้อยนะครับกลางๆแล้วกันไม่สีมันก็เกือบเยอะสุดแล้วนะมาต่อไปเป็นดาบโพนะครับดาบที่เคยฮิตในประมาณตั้งแต่มี V2 เข้ามานี่คือฮิตมากนะครับของโพนะความมันโกงเว้ยมันแรงสตันนานนะครับจนกระทั่งแอดมินได้ปรับประมาณอัปเดตนี้นะครับมันก็ทำให้คนหลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นแล้วเว้ยเพราะว่ามันไม่ได้สตันนานเหมือนเดิมนะครับแต่มันก็ยังแรงอยู่นะความแรงมันก็ยังอยู่แต่ไม่ได้สตันนานเหมือนเดิมไงเราก็บวกกับตัวเต้นผลไซคนเดิมเลยกูชอบด้วยพวกแบบทำเชิงตึงดึงห่ำอะไรเงี้ยโดนผักขึ้นไปอีกโอ้โหลอยปะโอ้มันบัฟหนีทันเหรอนี่โพแค่2สกิลนะครับเมื่อกี้ก็ตรวจเออใจเย็นดิมัวแต่พูดมัวแต่โม้แล้วไม่ได้ฆ่าสักทีกูมานี่มาเห็นปะมันไม่ได้สตันนานเหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนยังไงก็หนีไม่รอดเว้ยไอ้เหี้ยตัวนี้มันไม่ไกลจับงงๆกูไม่ไหวละรอดเฉยไอ้เหี้ยใช้สกิลผิดหรือเปล่าแล้ววะเฮ้ยมันรอดจากกูได้ไงนี่มันก็รอคอมโบอย่างเดียวเลยนะสายมันเล่นง่ายมันคอมโบง่ายเอางี้ดีกว่ามานี่มาน้องสาวโอ้มันก็ยังหนีรอดว่ะชุบชุบหนีครับหนีครับจุก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 สุดชีวิตโอ้กูเบื่อกูเบื่อสกิลนี้แหละดูมึงจับกูง่ายเนาะไอ้เหี้ยกูไม่เข้าดีกว่ารอมันเข้าบ้างนะครับปกติมันให้กูเข้าตลอดอย่างเดียวเลยจะตายกูจะตุยไปละจ้าเฮ้ยยังจะเอามาจับอีกไหมสกิลสายโง่ๆของมึงอ่ะทำไมหรอโจ๊กแป๊บไม่ได้เล่นโพนานนะครับฝีมือตกเลยกูจริงๆถ้าเล่นกับคนอื่นแล้วจะเล่นง่ายไว้แต่เราเจอผลทรายไงมันมีสกิลล็อกอ่ะเออเราเลยแพ้นะครับสกิลล็อกขาตายโง่ๆคอมโบกากๆเมื่อกี้พี่จะตายนะครับพี่ก็เลยแบบหลอกเชิงมาข้างบนนิดนึงอุ้ยโดนเฉยโดนยังไงวะโคตรโกงเลยแล้วใครใช้ผลลาวาเนี่ยไอ้เหี้ยเฮ้ยโดนได้ไงวะมึงมาโคป่ะนี่คือสตันอยู่อ่ะโพไม่ได้แรงขนาดนั้นเลยหรอวะโพมันไกลขนาดนั้นเลยวะสตันไม่นำมาก่อนเลยดูดิไอ้โง่โอ้โหกูบวกกับมันเป็นชั่วโมงครับเราต้องหาจังหวะดีๆไม่งั้นกูสู้มันไม่ได้จริงๆเลยผลชายแม่งโกงจริงว่ะแต่ก็ขึ้นอยู่กับคนเล่นนะครับถ้าคนเล่นจับทิกออกมันก็สู้ง่ายไงอย่างตอนท้ายนี่พี่เพิ่งจับทิกออกนะครับสรุปโพก็ยังโกงเหมือนเดิมคอมโบชุดเดียวแตกนะครับถ้ารวมกับหมัดอิเล็กทริกคอร์อะไรอย่างงี้ต่อไปดาบที่2ที่คนนิยมเล่นนะครับก็ยกให้เป็นโยรุกับซูซุยเนี่ยน้องๆว่าอันไหนครับคนเล่นบ่อยสุดในช่วงนี้นะพี่ว่าอโยรุละกันอโยรุเพราะว่าโยรุเนี่ยเล่นง่ายนะครับจะดับความโยรุมันเล่นง่ายนะครับซูซุยมันจะเล่นยากนิดนึงคนก็เลยแบบซูซุยมันจะใช้แบบสกิลเพย์เยอะนิดนึงไงเออผมก็เลยแบบเล่นโยรุดีว่าอะไรอย่างงี้นะครับเนี่ยซูซูมันเล่นเงี้ยแบบง่ายมากอ่ะที่แบบแค่คอมโบไม่กี่คอมโบก็แบบทำให้ศัตรูแบบเลือดกากได้เห็นเลือดปะกากจริงๆอ่ะหรือมันไม่มีเลือดให้กากเลยหัวใจนี่แน่นี่ไงเจอไปช้าเปิดท้ายคีลบแล้วก็ฟันสวนไป1ทีถ้าเป็นโพเมื่อกี้จะเล่นยากนิดนึงนะเพราะโพแบบเป็นไรอยู่บนอากาศอ่ะคือมันเล็งยากเว้ยไอ้เหี้ยแต่โยรุเล่นง่ายครับเล่นง่ายเล่นชิลเห็นไหมพี่แบบแป๊บเดียวพี่ก็เก็บได้แล้วว่าโอเคต่อไปก็เป็นซูซุยนะครับซูซุยก็ไม่ใช่ไม่แรงนะซูซุยก็แรงนะซูซุยอยู่ไหนว่าอันนี้จะเป็น5อันดับดาบคนที่ดาบ5อันดับดาบที่คนนิยมเล่นที่สุดนะครับและโกงที่สุดเลยมามึงอยู่ไหนมึงจะออกมาตอบป่าวไอ้ผลทรายอ่ะไอ้ตัวเมื่อกี้อ่ะไปหัดคอมโบอุ้ยดีนะเปิดท้ายคีทันกำลังจะบอกว่าไปหัดคอมโบก่อนเลยแล้วก็ซูซุยนะครับบางคนแบบไม่ชอบแบบคือพวกข้าหัวเยอะนะครับเวลาเรื่องหนึ่งอ่ะมันจะไม่ชอบให้เราแบบทูชิตะยัดอะไรเงี้ยที่เป็นการตอบคอมโบได้โคตรง่ายมันบอกมันไม่ใช้ฝีมือตรงไหนวะตอบกูดิเออกูตายเนี่ยบางคนจะบอกว่าไอ้คอมโบอย่างเงี้ยไม่ใช้ฝีมือมากกว่าไอ้คอมโบล็อกขาตายเนี่ยเฮ้ยเย่ไปเปลี่ยนแบ็คเล็กมาว่ะอย่างตึงเลยมึงไม่เปิดพีพีใช่ไหมเปิดนี่ว่าทำไมกูตีนไม่โดนเลยวะไฮคีมึงหนาไปเนี่ยกูถามจริงเฮ้ยมันเปิดขาไปใส่พี่ละมาดิมาสิซูซุยก็แรงเว้ยถ้าโดนอ่ะพูดตรงๆเลยไม่ได้โม้ด้วยแต่ถ้าเราโดนมันคอมโบเราก็น่าจะตายนะครับครับนี่เอ้ยผลลาวามึงจะมาเสือกเพื่อนเลยเนี่ยฮะรู้มันปรับใหม่มาเสือกเพื่อนเลยวะอุ้ยไอ้เหี้ยแลกกันเฉยแต่ไม่คุ้มเลยว่ะจริงวันนี้ก็แลกกันแตกซะอยู่ไปก็ลกโลกเจอคอมโบที่แบบมันต้องฝืนกดเร็วจริงๆที่เมื่อกี้พี่ยังไม่รู้ว่าจะกดทันหรือเปล่าแต่ก็ทันเขาแบบเราไม่ได้เจอตัวตึงไงโทษทีละกันน้องๆไอ้ไก่มาดาบต่อไปนะครับที่คนนิยมเอ้ยใจเย็นดีขอไปเปลี่ยนดาบก่อนได้ปะล่ะดาบต่อไปที่คนนิยมเล่นนะครับก็เล่นโกคุละกันนะยามะก็เล่นนะครับเดี๋ยวพี่เล่นยามะก็ได้อ่ะยามะกับเล่นโกคุไหนดีวะไม่เล่นโกคุไม่เห็นคนเล่นแล้วเว้ย
อันนี้ดีกว่าพี่ให้อันนี้เป็นอันดับสุดท้ายนะครับก็คือดาบบิ๊กมัมบิ๊กมัมคือดาบอันไหนหุ้ยผลอะไรอ่ะมันได้ผลอะไรผลโซป่ะวะผลวิญญาณแหละดูทรงนี่ดาบบิ๊กมัมเราได้แล้วไหนว่าผลมันอยู่ไหนอ่ะมันเอาไปไหนแล้วอ่ะน้องคนนั้นน่ะเฮียผลโคตรตึงเลยยอมจัดนี่ไงไอ้ก็โซฟูดเฮ้ยโนสปินไปเก็บมาเหรอเอาออนสปินก็คือว่ามันเปิดสุ่มได้ไม่ใช่โนไอ้เฮียเชี่ยโคตรสวยอ่ะขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมแชะไป1ดอกจริงสวยจริงบิ๊กมัมนะครับสาเหตุที่คนเล่นก็มันแรงนะครับแล้วก็ลาดได้ง่ายด้วยนะครับไม่เชื่อดูพี่รอมันสตันนะครับรอตัวใดตัวนึงอยู่นิ่งพี่ก็จะลาดแม่มเลยนะครับอย่างเช่นตอนนี้โอ้ไม่โดนโอ้โหอย่างโกงไอ้เหี้ยคอมโบเดียวแตกเลยอ่ะมันก็โกงเกินจริงๆเกมคนปรับได้แล้วนะมันแรงเวอร์อ่ะนี่ไงผมแรงจริงนะทุกคนแบบดาเมจถอมันเวอร์นะครับที่ไม่ได้โมนะนี่มันเวอร์จริงเลยเห็นปะโอ้15ละฮาคิโอ้ยฮาคิไม่มาเมื่อกี้กูอาจจะตายได้นะครับเฮ้ยอะไรอ่ะมาไงนี่ผีเบ้าโพเขาให้โอ้ไม่โดนอีกมันเปิดฮาคิหลบทันว่ะอันนี้มันลุมละโดนไปอีกดอกสุดท้ายแตกโอ้มันพุ่งขึ้นทันโอ้มันก็ดวงดีโพดบะขำน้อยยิงไปอีกโดนปะไม่โดนอีกโอ้คือเมื่อกี้มันเล็งโดนนะครับแต่น้องข้างหน้าเปิดหายคิดทันแหละสวยสวยก็เฮียละจูเก่งโอ้ยจูเก่งจริงยอมไอตัวนี้ก็เชิงตึงอยู่แล้วกูเจอแต่ตัวตึงๆไว้ที่ทุกวันเนี้ยโอ้ยปุ้ยเยอะเยอะจริงเว้ยเฮียนี่ไงอัดหน้าไปหนึ่งทีนี่แน่นี่แน่เล็งครับปัดขวาผู้วางผลฟัดใจโอ้ไม่โดนกูตายแหละดูทรงอ่ะอุ้ยเฮียเขาโบตันหายคิดอันนี้แย่จริงแย่จริงให้อภัยไม่ได้ให้อภัยไม่ได้แย่มากคอมโบตัดไฮคิ2ดอกอย่างนี้แย่มากครับเราต้องเอาคืนจริงๆพี่ไม่ได้เล่นคอมโบตัดไฮคินี้นานแล้วนะครับตกใจเลยเมื่อกี้กูเจออย่าสะดุ้งพวกคอมโบตัดไฮคิอ่ะดูจะแตกซะละโอเคครับอุ้ยมันยังไม่จบแต่กูจบละไปมึงไม่จบกันเรื่องของมึงโอเคกูปิดคลิปดีกว่าก็มีประมาณเท่านี้นะครับอันสำหรับ5ดาบที่คนนิยมเล่นที่สุดสำหรับพี่ดาบที่เล่นสนุกที่สุดพี่ยกให้ทูชิตะเลยนะครับเล่นง่ายสนุกและโกงและเกียนส่วนถ้าโกงขึ้นมานานกว่านั้นก็น่าจะโพนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์พี่ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันบ๊ายบาย